ื่อทำกำไรไม่ได้คนก็พยายามจะพยายามหาทางกำไรณวันนี้ทุกคนก็พยายามจะหากำไรบนความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นตลาดมีความเสี่ยงทุกคนก็พยายามจะหากำไรเล็กๆน้อยๆก็จะเอานี่แหละคือสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นก่อนวิกฤตซับพลายตอนปี2008เล็กๆน้อยๆก็จะเอานี่คือหลักการว่าเวลาเกิดวิกฤตอย่ากลัวใจเย็นๆใจร่มๆทุกวิกฤตมันเกิดขึ้นมีชีวิตในห้องนี้200คนได้มีใครบ้างในชีวิตนี้ที่ไม่เกิดวิกฤตในชีวิตบ้างผมถามจริงมีใครในห้องนี้ไม่เคยเกิดวิกฤตถ้ามันจะต้องสุดๆจริงๆก็คือสุดๆแต่ทุกคนถ้ามันเป็นปัญหาชีวิตไม่ใช่ปัญหาสุขภาพสุดท้ายมันก็ผ่านไปได้แหละเดี๋ยวเวลามันก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้1ตลาดหุ้นโตตามกําไร2กําไรมันมีวงจรของมัน3นักลงทุนจะหมดกำลังใจเมื่อตอนที่เศรษฐกิจมันแย่ตลาดหุ้นมันจะลงและมันเกิดขึ้นทุกรอบและไม่ได้เกิดขึ้นรอบนี้รอบเดียวดังนั้นมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วก็วนเวียนซ้ำไปเรื่อยๆพวกเราต้องชินในการลงทุนในตลาดหุ้นสิ่งเดียวที่เราต้องหาว่าจะหาโกลสต็อกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องหาตอนหุ้นลงเราไม่สามารถหาตอนหุ้นขึ้นได้เพราะเราจะได้ของแพงอยู่ตลอดเวลาคำถามก็คือว่าประเทศไทยจะโตได้ประมาณปีนึง 5-6% ได้อย่างไรอ่ะสมมุติถ้าผมคิดเล่นๆว่าอีก10ปีข้างหน้าตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจไทยโตปีละแค่ 2% เงินเฟ้อเอาแค่ 1% เงินปันผลประมาณ 3% รวมกันเมื่อกี้เราเห็นรูปเมื่อกี้ใช่มั้ยว่า3แท่ง3สีรวมกันได้กี่เปอร์เซ็นต์ตลาดหุ้นไทยควรโตเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าตลาดหุ้นไทยควรโตปีละ 6% ถ้าเราไม่รวม Dream Factor กับ Fear Factor เข้าไปคือแท่งสีแดงเราควรได้ปีละประมาณ 6% นั่นหมายถึงว่าอีก10ปีข้างหน้าตลาดหุ้นไทยจะขึ้นไป 2,500 จุดจาก 1,400 จุดดูเหมือนเยอะนะแค่ 6% ต่อปีเองนะครับขึ้นไป 2,500 จุดดังนั้นผมให้ความหวังตรงนี้ผมไม่ได้หวังว่า 2,500 จุดเพราะมันมักจะมี Fear Factor เข้ามาตลอดเวลาแต่ถ้า Fear Factor ปีละ 2-3% อย่างน้อยตลาดหุ้นไทยก็ต้องโตปีละ 3-5% นั่นหมายถึงว่าอะไรผมบอกได้เลยว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ 1,400 จุดในอีก5ปีข้างหน้ามี 2,000 ต่อให้ลงไป 1,200 ปีหน้าผมเชื่อว่ามี 2,000ไม่ต้องกลัวสงครามนะครับสงครามเกิดเศรษฐกิจแย่ดอกเบี้ยลงเดี๋ยวเลิกยังไงเขาก็เลิกพวกเราทะเลาะกันจนเหนื่อยเดี๋ยวเราก็เลิกจะสีอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมากี่สีสีหนึ่งเหนื่อยอีกสีหนึ่งก็โผล่สีหนึ่งโผล่อีกสีหนึ่งก็มาแล้วสุดท้ายวันนี้ก็ครบทุกสีแล้วจนไม่รู้ว่าการประชุมประท้วงครั้งหน้าจะใช้สีอะไรแต่ถ้าเรามองกันด้วยเหตุและผลเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทย 2,000 จุดไม่มีปัญหาผมเชื่อว่าเห็นแค่เมื่อไหร่แต่วันที่มันเห็น 1,200 คุณไม่ต้องกลัววันที่เห็น 1,200 แล้วเห็น 1,100 คุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพราะว่าพอร์ตเราขาดทุนจนชินแล้ว เราไม่ต้องกลัวไม่ใช่นะครับเป็นเพราะว่าวันนี้เราใช้เงินเย็นเราค่อยๆทยอยซื้อเราซื้อแต่หุ้นพื้นฐานดีๆเกาะเทรนด์ของประเทศไทยเก็บเอาไว้แล้วเอาหุ้นเฉพาะที่มีปันผลแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆสบายใจถามว่าเรามี S curve ที่ชัดเจนไหมมีแต่เป็น S curve บางๆประเทศไทยมีความชัดเจนหรือยังตัดสินหรือยังว่าไปทางไหนเราไม่ได้ตัดสินเองเลยครับต่างประเทศเขาตัดสินให้เราเองเข้าใจไหมครับเรามีเสน่ห์ของด้วยตัวของเราเองหนึ่งเราเป็น EV hub ด้วยความบังเอิญเราเป็น medical hub ด้วยคืออย่าบอกว่าความบังเอิญด้วยความมีเสน่ห์โดยไม่ได้ตั้งใจดีกว่านะครับเราเป็น EV hub โดยเสน่ห์ของเราเองเราเป็นทัวริซึมครับเป็นดิจิทัลครับเป็นโลจิสติกครับด้วยตำแหน่งที่ตั้งของเราด้วยโชคความโชคดีที่ภาคใต้ของเรามีภูมิศาสตร์ที่แคบมากไทมิ่งในการซื้อคือรอซื้อตอนหุ้นลงหรือทยอยซื้อนะครับหน้าถัดไปเลยครับ